กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรามาคีรีไลฟ์ค่ะช่วง Q&A นะคะเรายังคงพูดถึงเรื่องของปัญหาเด็กๆที่พูดไม่ชัดแล้วก็อาจจะเกิดจากสาเหตุของปัญหาเพดานโหว่ได้ค่ะยังคงอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไผ่นะคะอาจารย์หมอที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้อาจารย์คะเรื่องปัญหาเด็กพูดไม่ชัดจริงๆแล้วผู้ปกครองหลายๆท่านก็กังวลอยากจะให้ลูกเราพูดชัดพูดถูกต้องจะสามารถสังเกตได้ในอายุสักเท่าไหร่ว่าเริ่มพูดไม่ชัดแล้วเพราะว่าเท่าที่ดูขวบ1 2ขวบก็พูดไม่ชัดกันทุกคนนะคะถูกต้องใช่ครับใช่คุณโน้ตคืออย่างงี้ฮะเรื่องการพูดเนี่ยเริ่มต้นก่อนคือเราจะดูว่าเด็กมีพัฒนาการเรื่องการพูดหรือยังเนี่ยเราดูที่ว่าเด็กเขาเริ่มพูดเป็นคำๆหรือยังคุณภาพไม่ต้องพูดถึงพูดชัดไม่ชัดยังไม่สนใจขอให้พูดขอให้เริ่มพูดถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มพูดแปลว่ามันครบวงจรและคือได้ยินสมองดีพูดออกมาได้มันครบวงจรทั้งคีย์บอร์ด CPU มอนิเตอร์ออกมาครบวงจรแล้วก็ถือว่าดีมากช่วงก่อนขวบหนึ่งหรือประมาณขวบหนึ่งแค่พูดพ่อแม่ป้ามาดีใจมากแค่นั้นพอแล้วเอาแค่เนี้ยเอาคำหลักๆก็พอแล้วแต่ส่วนใหญ่แม่จะมาก่อนแม่จะมาก่อนเพราะมอม้าพูดง่ายกว่าพอพานและมักจะเป็นคำซ้ำๆง่ายกว่าคำเดียวเช่นหมาม้าจะง่ายกว่าแม่ป่าป้าจะง่ายกว่าพ่องั้นถ้าเกิดว่าบังเอิญสุนัขในบ้านชื่อเป็นมอม้าเนี่ยคุณพ่อไม่ต้องเสียใจนะครับว่าทำไมเรียกชื่อหมาได้ก่อนคุณพ่อเพราะว่ามอม้ามันง่ายกว่าพอพานง่ายกว่าไม่ใช่รักมากกว่าไม่ใช่แต่ถ้าพูดชื่อพ่อได้ก่อนคนอื่นเพื่อนแสดงว่ารักพ่อมากนะคะอาจจะพ่อติวเข้มตอนแม่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าช่วงขวบครึ่งถึง3ขวบเนี่ยเราเอาปริมาณแปลว่าขอให้พูดเถอะพูดออกมาเถอะก็ดีใจแล้วพูดก็ดีใจแล้วแล้วก็จะเริ่มมากขึ้นเป็นประมาณจาก1ขวบ1พยางค์2ขวบ2พยางค์3ขวบก็จะกลายเป็นประโยคแล้วก็เล่าเรื่องได้สั้นๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าปริมาณใช้ได้โหจะให้กระดกลิ้นพูดรอเรือชัดเป็นไปไม่ได้ชอชิงสอเสือคมค่ะเป็นไปไม่ได้ก็มีคุณผู้ชมถามเข้ามาเนี่ยลูกรอเรือไม่ชัดเลยแต่ว่าลูกอายุเท่าไหร่คะประมาณยังไม่2ขวบอันนี้แสดงว่าลูกของคุณปกติมากเลยนะครับปกติมากเพราะว่าจริงๆแล้วรอเรือนู่นแหละครับป.1หกขวบเจ็ดขวบอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปไหนพูดรอเรือกระดกลิ้นอะไรเงี้ยเด็กเขาจะต้องมีพัฒนาการไปเรื่อยๆตามวัยของเขาเพราะฉะนั้นในช่วงแรกปริมาณพอสัก3ขวบเนี่ยมีปริมาณคำพูดที่มากพอแล้วคุณหมอเขาพอจะวินิจฉัยได้แล้วว่าพูดชัดพูดไม่ชัดนะครับบางอย่างเช่นพูดรอเรือไม่ได้ไม่เป็นไรปกติแต่แม่พูดไม่ชัดพูดเป็นอ้ออ่างตลอดเลยแม่เป็นแอ่แอ่พ่อเป็นอ้ออ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณภาพไม่ดีด้วยคุณภาพไม่ดีคือพูดไม่ชัดจริงๆนะครับถ้าพูดไม่ชัดจริงเขาก็จะติดตามต่อๆไปถ้าเกิด5ขวบเป๊ะๆ เนี่ยพูดไม่ชัดก็จะชัดเจนละงั้นในช่วง 3-5 ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะบอกได้ว่าเด็กพูดไม่ชัดหรือพูดชัดพูดไม่ชัดก็มี2อย่างพูดไม่ชัดที่เป็นปกติหรือพูดไม่ชัดที่ผิดปกติในพูดไม่ชัดที่ผิดปกติเนี่ยก็จะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเพดานโหว่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุอาจจะเกิดจากลิ้นติดอาจจะเกิดจากฟันหลออาจจะเกิดจากเด็กบางคนมีโรคของในช่องคอเด็กบางคนเนี่ยพูดไม่ชัดเพราะหูหนวกหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินชัดก็เลยพูดไม่ชัดเพราะเนี่ยการพูดไม่ชัดนี่มีหลายสาเหตุสุดท้ายก็คือว่าhabit หรือนิสัยคือว่าผู้สอนไม่ดีค่ะเช่นอยู่กับคุณยายเงียบทั้งวันค่ะไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยก็จะพูดได้น้อยหรือคุณยายบังเอิญอยู่ที่บ้านแล้วเป็นอัมพาตด้วยปากเบี้ยวก็พูดแบบปากเบี้ยวหรอคะมีเหมือนกันเด็กจะเรียนแบบสิ่งที่เราเห็นเรียนแบบคุณยายนึกว่าอันนั้นคือปกติใช่มั้ยฮะหรือคุณยายพูดแบบคนแก่เด็กก็จะพูดแบบคนแก่อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะเนี่ยการพูดไม่ชัดเนี่ยมีหลายสาเหตุผู้ที่จะแยกโรคได้เนี่ยมักจะเป็นผู้ที่เราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายนะครับหรือที่เรานักฝึกพูดเราเรียกว่านักฝึกพูดเขาจะมาดูว่าอ๋อคนนี้พูดไม่ชัดเพราะอะไรเพราะฟันหลอเพราะต่อมทอนซิลโตเพราะลิ้นติดเพราะเพดานโหว่คนนี้พูดไม่ชัดเพราะเพดานโหว่เขาก็จะส่งมาให้หมอผ่าตัดแก้ไขนะครับ
งั้นการพูดไม่ชัดมีหลายสาเหตุนะครับก็ต้องแยกโรคกันไปบางอย่างไม่ต้องผ่าตัดเช่นฟันหลอก็หลอฟันขึ้นปัญหาของฟันไม่ต้องผ่าตัดใช่ไหมคะมีฟันหลอแล้วฟันที่สบกันผิดปกติเกี่ยวข้องไหมคะก็ทำให้พูดไม่ชัดเหมือนกันถูกต้องใช่ครับใช่ก็อาจจะแก้ไขกันไปนะครับแต่ในทั่วๆไปแล้วการสบฟันที่ผิดปกติเราแก้ไขไม่ได้ในช่วงฟันน้ำนมนะครับเราไปแก้ตอนช่วงฟันแท้นะครับก็เรื่องฟันหลอก็สำคัญเพราะว่าในปัจจุบันเด็กไทยฟันหลอ 95% ที่ไม่หลอเนี่ยคือลูกทันตแพทย์ค่ะแปลงฟันเขาเลยไม่หลอลูกหมอยังผุก็มีนะครับก็ยังเยอะงั้นเด็กไทยเนี่ยฟันผุเยอะมากเพราะว่าเรากินของหวานเยอะเพราะงั้นการถ้าอยากจะให้พูดลูกพูดชัดก็ต้องรักษาฟันให้ดีนะครับเลิกนมขวดเร็วๆหน่อยขวดนึงเลิกที่กินนมปุ๊บหลับเลยนอนไปเลยอย่างนี้ไม่ได้คาบขวดนมวิ่งไปวิ่งมาชนประตูปุ้งฟันหลุดออกมาเนี่ยก็พบเยอะเหมือนกันวันเด็กเขาคาบขวดนมแล้วก็วิ่งเขามีความสุขกับการที่ได้คาบได้ดูดเนี่ยนะครับก็ต้องอันนี้ก็การพูดไม่ชัดมีหลายสาเหตุถ้าเป็นพูดไม่ชัดเพราะเพดานโบก็ส่งมาให้ผมจัดการซ่อมเพดานเป็นต้นการซ่อมการผ่าตัดมีขั้นตอนยังไงคะอาจารย์สมมติว่าเด็กขวบหนึ่งนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วมักจะผ่าตัดตอนประมาณขวบหนึ่งมีบางรายก็ช้ากว่านั้นบ้างแล้วก็ขั้นตอนก็คือว่าเราก็มาเตรียมความพร้อมคุณพ่อคุณแม่เข้าใจไหมเราผ่าตัดไปทำไมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเด็กเพดานโบและพูดไม่ชัดเนี่ยมักจะต้องทำสองอย่างพร้อมๆกันคือ1ซ่อมเพดาน2คือใส่ท่อระบายน้ำในหูชั้นกลางโดยหมอหูคอจมูกเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเด็กที่เพดานโบเนี่ยจะมีความผิดปกติของการระบายการปรับความดันของหูชั้นกลางด้วย อย่างกรณีที่ในรูปเนี่ยเด็กมีเพดานโบอันนี้มีปากแหว่งด้วยปากแหว่งก็ซ่อมไปตอน3เดือน4เดือนเพดานโบเพราะว่าขวบหนึ่งนะก็เราก็มาดูว่าเด็กเนี่ยพร้อมไหมเป็นหวัดไหมน้ำหนักใช้ได้ไหมเด็กขวบหนึ่งน้ำหนักก็ควรจะประมาณสัก8โลถึง9กิโลนะครับน้อยกว่านั้นก็ตัวเล็กเกินไปใหญ่กว่านั้นก็ตัวอ้วนเกินไปเพราะว่าต้องเกี่ยวข้องกับยาดมสลบอะไรต่างๆอีกด้วยนะน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญในการดูเด็กว่าเด็กปลอดภัยพอไหมนะครับแล้วก็เราก็พอเด็กพร้อมก็จะดมยาสลบงดน้ำงดอาหารเด็กไม่เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็อันนี้คือเพดานโบข้างบนคือจมูกข้างๆคือแก้มใช่อันนี้น้องเขาอ้าปากใช่ไหมอันนี้คือน้องเขาอ้าปากแต่เขามีเพดานโบมีปากแหว่งเป็น3ชิ้นชิ้นกลางชิ้นซ้ายชิ้นขวานะครับแล้วตรงกลางก็เป็นเพดานที่อยู่เหนือลิ้นนะครับตรงล่างๆซีดๆนั่นคือลิ้นนะครับเพดานเรามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นเพดานสีซีดๆอยู่ข้างซ้ายและข้างขวาแล้วก็เห็นจมูกสีแดงช้ำๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะก็มีใสๆน้ำลายเป็นเส้นนิดหน่อยตามภาษามีคราบนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามปกตินะครับเราก็จะใช้เนื้อของเขาเองนั่นแหละซ่อมเอาส่วนไหนมาช่วยซ่อมเพดานคะไม่ได้ต้องเอาเนื้อที่เพดานนั่นแหละโยกมาปิดแล้วก็ซ่อมกล้ามเนื้อให้กระชับมันพอเหรอคะอาจารย์พอส่วนใหญ่มักจะพอค่ะหรือถ้าไม่พอเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะเหลือรูเล็กๆเอามาซ่อมทีหลังอีกรอบหนึ่งอาจต้องทำสองครั้งถ้าเนื้อไม่พอจริงๆในบางรายที่กว้างๆแต่ส่วนใหญ่เกินครึ่งมักจะพอนะครับแต่ว่าพอเราซ่อมเสร็จแล้วก็ดูแลหลังผ่าตัดอย่าพึ่งไปชนอะไรอย่าพึ่งไปกินของแข็งเคี้ยวแครอทเคี้ยวถั่วฝักยาวมะม่วงดิบงดไปก่อนจนแผลจนแผลแข็งแรงก่อนก็ประมาณ2สัปดาห์เด็กก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไหมก็เป็นไหมละลายเพราะเราไม่สามารถจะไปตัดไหมได้หรอกในเด็กขวบหนึ่งนะครับไหมก็จะละลายหลุดไปเองตามเวลาครับพอเพดานโบเราซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าเด็กเริ่มมีพัฒนาการเรื่องการพูดหรือยังเฝ้าติดตามเขาอีก6ปี7ปี8ปีจนกว่าการพูดเขาจะคงที่ก็จะจำหน่ายดิสชาร์จจากคลินิกปากแหว่งเพดานโบได้ก็พูดได้ปกติดูแลกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับตลอดจนดูการเติบโตของกระดูกขากรรไกรด้วยว่าปกติไหมเด็กบางคนต้องจัดฟันต่อเพราะว่าขากรรไกรบนเขาจะเล็กกว่าขากรรไกรล่างนะครับทีนี้หลังจากผ่าตัดแล้วที่อาจารย์บอกดูกันต่อ 6ปี7ปี8ปีเราดูแลอะไรอีกบ้างคะหลังจากที่เด็กๆผ่าตัดกันไปอะค่ะสำคัญก็คือเรื่องของการพูดนั่นแหละนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราผ่าตัดไปตอนขวบครึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่าเด็กจะพูดชัดพูดไม่ชัดเรายังไม่ทราบว่าเด็กว่าการผ่าตัดของเราเนี่ยสำเร็จหรือไม่แม้ว่าเพดานมันจะปิดแล้วบางทีเด็กก็ยังพูดไม่ชัดเพราะว่าเพดานที่ปิดบางทีมันสั้นเกินไปก็ต้องมายืดความยาวเพดานให้มันยาวขึ้นทำให้เด็กเนี่ยมีการปิดเพดานได้ดีขึ้นพูดจะได้ชัดขึ้นกว่าเราจะมาให้เด็กตรวจพิเศษ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ใช่อึงอ้องอ้ามอีอ้าอกเอ็ดแมดอ้าวอิบอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องมาฟังตอน 3-5 ขวบถ้ายังอึงอ้องอ้ามอยู่ก็แสดงว่าพูดไม่ชัดละก็ต้องมาแก้ไขอะไรต่างๆไปครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกถ้าจะผ่าตัดขวบหนึ่งดีที่สุดนะคะประมาณนั้นแล้วก็ไม่เกิน3ขวบไม่ควรจะเกิน3ขวบเพราะว่ามันจะเลยโกลเด้นพีเรียดของการพัฒนาการเรื่องการพูดหรือว่าเลยเวลาทองก็จะได้เด็กๆจะได้มีต้นแบบแล้วก็จำเรื่องของการพูดที่ถูกต้องแล้วก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีต่อเรื่องของภาษาทักษะทางการพูดให้กับเด็กๆด้วยนะคะแหมน่าเสียดายจริงๆยังมีรายละเอียดอยากสอบถามความรู้จากอาจารย์อีกเพียบเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วล่ะค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมผู้ปกครองทุกท่านในเรื่องของการดูแลเด็กๆแล้วก็อาจจะกังวลเกี่ยวกับปัญหาปากแหว่งโดยเฉพาะปัญหาของเพดานโหว่ด้วยค่ะคือเพดานโหว่เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่า เรารักษาเพดานโหว่เนี่ยเรารักษาเพื่อให้เด็กเนี่ยกลืนแล้วก็ไม่สำรอกขึ้นจมูกรักษาให้มีเด็กเนี่ยมีการพูดที่ชัดนะครับอย่างที่เราเคยมีโครงการยิ้มสวยเสียงใสเพดานโหว่ก็คือเสียงใสนี่แหละครับยิ้มสวยนี่คือปากแหว่งเพดานโหว่ก็คือทำให้เสียงใสนั้นเด็กเนี่ยบางคนปากแหว่งเพดานโหว่เขากังวลใจเรื่องของภาพลักษณ์ทำปากเสร็จแล้วไม่ทำเพดานก็เป็นความเชื่อที่ผิดควรจะต้องแก้ไขด้วยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมปกติได้เพราะฉะนั้นเรื่องเพดานโหว่เป็นเรื่องสำคัญในการแก้ไขที่จะทำให้เด็กในกลุ่มนี้มีการพูดชัดซึ่งโอกาสที่จะทำให้เด็กพูดชัดเนี่ยสูงจากการผ่าตัดและฝึกพูดนะครับก็เป็นโรคที่ไม่หมดความหวังถ้าคุณแม่เกิดมีโรคที่ลูกที่เป็นโรคนี้หรือรับการวินิจฉัยว่าเด็กเพดานโหว่บางครั้งเนี่ยเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่อัลตราซาวด์ในครรภ์เลยมาคุณแม่เสียใจร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้นะครับวันนี้ยังก็ยังอยากจะยืนยันว่าโรคนี้รักษาได้รักษาได้ดีด้วยโอกาสที่จะได้เสียงพูดถึง 100% เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าต้องการการรักษาระยะยาวไม่ใช่ผ่าตัดเสร็จแล้วเสร็จต้องดูกันต่อไปมีการฝึกพูดอะไรเพิ่มเติมนะครับโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะคะจากอาจารย์หมอในเรื่องของปัญหาเพดานโหว่โดยเฉพาะเด็กที่พูดไม่ชัดจากเพดานโหว่ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรนะคะอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะกลับมาติดตามรามาคิดดีไลฟ์กันได้ใหม่นะคะสดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะวันนี้โน้ตขอลาไปพร้อมกับคุณหมอเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวที่เราใส่ใจสุขภาพห่วงใยคุณจากรามาชาแนลรวมถึงเว็บไซต์ www.ramachannel.tv ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ